เปรตก็ได้มารก็ได้จะเนรมิตไปเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานก็ได้ทั้งหมดเลยโดยพระองค์ทรงมีปณิธานในการโปรดสัตว์นั่นก็คือต้องการที่จะบอกหนทางสว่างแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายว่าทางดีมีอะไรบ้างทางชั่วมีอะไรบ้างนะคะดังนั้นผู้ที่จะนับถือเจ้าแม่กวนอิมจะต้องมี4คุณธรรมขั้นพื้นฐานนั่นก็คือ1เจ้าแม่กุนอิมเนี่ยผู้ที่จะบูชาเกิดผลเนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีของตนเองพูดง่ายๆก็คือรู้คุณและตอบแทนถ้าใครเป็นบุคคลอกตัญญูเนี่ยจะไม่ได้รับการโปรดจากพระโพธิสัตว์กุนอิมเลยนะคะดังนั้นผู้ที่นับถือพระโพธิสัตว์กุนอิมก็จะต้องมีคุณธรรมขั้นพื้นฐานก็คือต้องมีความกตัญญูรู้คุณนั่นเองโอเคนะคะตัวที่2ผู้ที่นับถือเจ้าแม่กวนอิมจะต้องมีพุทธสุภาษิตพูดง่ายๆก็คือคำหยาบโลนจะไม่ออกจากทวารทางปากของตนเองเด็ดขาดไม่ว่าแต่แช่งชักหักกระดูกไม่ว่าแต่จะเป็นการด่าทอหยาบโลนหรือไม่ว่าแต่จะเป็นคำพูดที่ก่อให้บุคคลอื่นเนี่ยฟังแล้วเกิดน้ำตานองหน้าเกิดความเสีย